่วงของไทยทูเดย์ครับครับไปดูเรื่องราวของสมาคมวอลเลย์บอลกันก่อนครับยังไม่พ้นจากบรรยากาศของปีใหม่นะครับเมื่อวานนี้สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็มีการเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะโดยคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็มาเป็นประธานในงานนะก็พูดถึงนอกจากกินข้าวสังสรรค์กันแล้วนะครับก็มีการพูดถึงเป้าหมายของสมาคมวอลเลย์บอลครับบอกว่าต้องการให้ทีมวอลเลย์บอลชายและหญิงของไทยเนี่ยผลงานดีขึ้นครับทั้งในระดับอาเซียนและก็เอเชียเป้าหมายใหญ่คือการเข้ารอบสุดท้ายของโอลิมปิกเกม2016ที่ริโอเดจาเนโรครับโดยเฉพาะยิ่งทีมหญิงเนี่ยหมายมั่นปั้นมือมากทางสมาคมก็มีการขอบคุณสื่อมวลชนนะที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ข่าวของสมาคมวอลเลย์บอลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้คำชี้แนะในการที่จะพัฒนาวงการวอลเลย์บอลของไทยครับเรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณสมพรด้วยครับครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่มีความสำคัญนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลเราทั้งในส่วนที่เป็นชุดใหญ่ทั้งชายและหญิงให้ความสำคัญกับทีมในร่มของผู้หญิงไว้เป็นหลักก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นปีที่เรามีการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็มันจะมีผลต่อการคัดเลือกโอลิมปิกไปด้วยนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะต้องให้ได้ติด1ใน4นะครับเพื่อจะได้สิทธิ์สำหรับการที่ไปควอลิฟายโอลิมปิกได้ง่ายขึ้นนะครับการแข่งขันที่สำคัญรายการแรกในปีนี้ในเดือนพฤษภาคมก็คือการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียอีกรายการหนึ่งที่เป็นรายการสำคัญที่พี่น้องวอลเลย์บอลรอคอยก็คือการแข่งขันเบืองกังปรีซึ่งปีนี้เราเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์แรกเลยนะครับในช่วงของต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งก็ยังจัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นรายการใหญ่สำคัญก็สำหรับโอกาสไปโอลิมปิกเกมเนี่ยถ้าพูดกันโดยภาพรวมปีนี้ก็จะลำบากขึ้นนะครับคราวหน้าเนี่ยคราวที่จะไปบราซิลเพราะว่าปีที่แล้วจีนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกจีนก็ได้โควต้าในฐานะที่เป็นเจ้าภาพไปนะครับเพราะนั้นก็ปีนี้เนี่ยจีนไม่ได้เป็นเจ้าภาพเพราะนั้นจีนก็ต้องมาแย่งสิทธิ์กับพวกเราด้วยนะครับก็จะทำให้ค่อนข้างจะลำบากขึ้นก็จะดูว่าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติแล้วก็โอลิมปิกสากลเนี่ยเขาจะเพิ่มทีมหรือไม่อย่างไรหรือจะมีการแนวในการที่จะให้โควต้ากับทวีปต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างไรหรือไม่นะครับแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยปีนี้เราคงจะหนักนะครับหนักสำหรับการที่จะเตรียมไปโอลิมปิกในโดยเฉพาะในการแข่งขันคัดเลือกจริงๆในปีหน้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเบื้องต้นเราก็ต้องพยายามให้ได้ติด1ใน4สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในปีนี้ให้ได้ถ้าสมาคมเรานะครับสมาคมวอลเลย์บอลเราเนี่ยเราถือว่าเรื่องของสมาคมต่อที่เรื่องวุ่นวายของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยครับคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลครับนายกสมาคมก็บอกว่าการที่สมาคมดึงอาร์ตบดินทร์อิสระนะครับเข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาตินั้นเป็นไปตามขั้นตอนครับโดยได้บอกแจ้งกับคุณเจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนูล่าไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณเจนถึงไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าทางสมาคมนั้นไม่ได้ขออนุญาตทางคุณเจนนะครับล่าสุดเนี่ยคุณหญิงปัทมาบอกว่าได้แจ้งกับคุณเจนปิยทัศน์เรียบร้อยในการที่จะขอดึงบดินทร์อิสระกลับมาคู่กับเจ้าเอมณีพงษ์จงจิตนะครับซึ่งคู่นี้เคยสร้างผลงานยอดเยี่ยมให้กับไทยในกีฬาโอลิมปิกที่ลอนดอนมันได้อย่างน่าประทับใจแล้วนะครับหลังจากที่มีปัญหาการเคลียร์กันแล้วก็อยากให้คู่นี้กลับมาทำงานร่วมกันประสานงานกันครับเพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติไทยแล้วก็หวังตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2016ให้ได้ครับคุณหญิงปฐมาบอกว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้กระทำโดยพนักการครับเพราะก็ขอให้คุณให้บดินและก็คุณเจนเนี่ยมาคุยกันนะครับเพื่อให้คู่ของบดินกับมณีพงษ์กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งซึ่งตอนนี้คุณเจนไม่อยู่ที่ประเทศไทยบดินก็ได้ส่งข้อความทางไลน์ไปขออนุญาตและขอลาทางคุณเจนปิยทัศน์มาร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติซึ่งคุณเจนก็รับรู้จึงไม่เข้าใจว่าทำไมคุณเจนปิยทัศน์ถึงไปโพสต์ข้อความแบบนั้นใน Facebook ของตัวเองครับเดี๋ยวก็คงต้องติดตามแล้วก็ดูปฏิกิริยาแล้วก็การให้ข่าวของทั้งสองฝั่งต่อไปครับช่วงนี้มาติดตาม True Sport Today ครับว่าท่านสามารถจะติดตามกีฬาโปรดของท่านได้ทางช่องไหนบ้างครับวอลเลย์บอลครับ CEV Women's Champions League ครับ Warrero Zurich กับ Omska
OMSK ครับปี2คืนนี้ True Sport HD 3กอล์ฟ PGA ทัวร์ครับ Himana Challenge รอบแรกครับปี3นะ True Sport 5กับ True Sport HD ครับแล้วก็ French Cup ฮะ Rennes กับ Rennes นะปี3 Bein Sport ครับนาโปลีอูดิเนเซ่ครับพบไปเจเรียฮะปี3เหมือนกัน True Sport HD 2ออสเตรเลียนโอเพ่นนะวันที่5แล้ว7โมงเช้าถึง1ทุ่มครับ Fox Sports HD ครับ NBA ครับซานอันโตนิโอกับชิคาโก้ครับ8โมงเช้าครับ True Sports HD กับ True Sports 3แล้วก็บอสตันกับพอร์แลนด์ครับต่อเนื่องกัน10โมงเช้าครับ NBA TVคำตอบที่ได้ถามเอาไว้นะฮะเพื่อจะชิงผ้าพันคอในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกอที่ว่าเคนวินเซนต์ย้ายจากสโมสรใดมาอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นคำตอบก็คือทีมสงขลายูไนเต็ดครับผู้โชคดีคือคุณอมรินทร์ นินชาติครับเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อเพื่อรับของรางวัลต่อไปครับถ้าท่านต้องการจะดูโปรแกรมถ่ายทอดสดนะครับที่อัปเดตของ True Sportครับก็เข้าไปดูในแฟนเพจของเรานะครับ True Sport 2 Day นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวต่างๆของเราได้นะครับทุกวันนะรายการSport Today ครับผมนะเวลาเที่ยงวันกับทุ่มครึ่งครับทุกวันนะวันนี้เราสองคนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับPurebred cone. Man, I'm hotter than Tapatio. Nerve shot like a drink Frappuccino. Breaking down walls on the record ball. When I'm all gassed up like ethanol. Moving in the line double time. I'm Benny Hill. When I'm on a thrill and a binge light. I'm a pill. Then I'll be the man in the lead of the whole stampede. Enemies all teed like old Sam Snead. I couldn't stop if I wanted to. No quicker than a hiccup on the move.